สีสวัสดีครับพบกับบรรยามนสีเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับปัญญาบรรสีใน EP ไม้กระถาง6นิ้วค่าจัดส่งเหมา50บาทรับกี่กระถางรวมกันได้หลาย EP ก็คิดค่าจัดส่งที่50บาทเราทำการแพ็คจัดส่งทุกวันครับไปรษณีย์มารับพัสดุทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันเสาร์รับครึ่งวันส่วนวันอาทิตย์ไปรษณีย์หยุดทำการก็จำหน่ายบรรสีที่อยู่ในคลิปนะครับถ้าลูกค้าเลือกบรรสีที่อยู่ในคลิปจะได้เร็วนะครับส่งเลือกวันนี้ส่งวันนี้ได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้าให้เลือกให้นะครับให้เดินหาให้พ่อค้าอาจจะมีเวลาว่างนะครับในช่วงเย็นเพื่อที่จะเดินตามหาแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้อาจจะช้านิดนึงนะครับเนื่องจากต้องเดินหาปริมาณตู้ค่อนข้างเยอะพ่อค้าก็จำไม่ได้ทั้งหมดว่าตัวไหนอยู่ตู้ไหนบ้างนะครับดังนั้นพ่อค้าก็รวบรวมทีเดียวนะครับตอนเย็นค่อยเดินหาพร้อมๆกันเปิดตีละหนึ่งตู้ก็หาให้หลายๆคนนะครับนี่คือสาเหตุที่พ่อค้าทำไมถึงนัดตอนเย็นนะครับถ้าเปิดทุกตู้ดูทุกตู้ทุกครั้งที่ลูกค้าโทรมาพ่อค้าทำไม่ทันนะครับดังนั้นพ่อค้าก็จะนัดตอนเย็นทีเดียวรวบรวมกันหลายๆคนรวบรวมจากลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็ทำการเดินหาในครั้งเดียวดังนั้นก็จะช้านิดนึงสำหรับไม้ที่ไม่ได้อยู่ใน EP กระถาง6นิ้วเราทำการจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ EMS โดยไปรษณีย์ไทยระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลา 1-2 วันโดยเฉลี่ยนะครับส่วนภาคใต้ใช้เวลา 2-4 วันขึ้นอยู่กับระยะทางสำหรับลูกค้าที่สั่งบรรสีในคอมเมนต์นะครับในช่องแสดงความคิดเห็นเพราะในคลิปที่เห็นไม่ใช่การไลฟ์สดนะครับเป็นคลิปวิดีโอที่ทำการบันทึกไว้นำเผยแพร่โดย YouTube นะครับก็จะไม่มีการตอบโต้กับลูกค้าในทันทีทันใดนะครับแตกต่างจากรายการสดที่จะมีการตอบโต้กันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพ่อค้าใช้เป็นวิธีคลิปวิดีโอลง YouTube แบ่งปันนะครับไม่ได้เป็นการไลฟ์สดแต่อย่างใดลูกค้าที่คอมเมนต์รับสินค้าใน YouTube นะครับรับบัญชีใน YouTube พ่อค้าต้องขออภัยนะครับติดต่อมาที่0876115169นะครับช่องทางนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าพ่อค้ารับออเดอร์แล้วก็ยังไงก็ต้องถามเบอร์โทรที่จะติดต่อกับลูกค้าถ้าลูกค้าโพสต์เบอร์โทรลงไปนะครับเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพสามารถติดต่อลูกค้าได้โดยตรงโดยที่อาจจะไม่ใช่ทางสวนติดต่อไปก็ได้นะครับดังนั้นพ่อค้าจึงงดช่องทางนี้นะครับในการติดต่อสื่อสารซื้อขายกันใช้โทรศัพท์และหลายเท่านั้นนะครับสำหรับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นดินที่เราทำการผสมเพื่อปลูกบรรสีนะครับอัตราส่วนที่เราใช้ทำการปลูกนะครับไม่ได้เป็นความลับแต่อย่างใดนะครับใบก้ามปู4ส่วนดิน1ส่วนขี้หมูกับขี้วัวอย่างละครึ่งส่วนนะครับนำมาผสมคลุกเคล้ากันรดน้ำทิ้งไว้สัก2วันนะครับให้มีความชื้นประมาณนี้เวลาที่เราปลูกบรรสีนะครับดินจะได้ไม่ต้องดูดน้ำออกจากบรรสีเราเวลาที่เราไปแช่น้ำวัสดุปลูกก็จะดูดน้ำได้เต็มที่แล้วก็ดูดได้เร็วรวดเร็วแต่ถ้าเป็นลักษณะของดินหรือใบไม้ที่แห้งๆนะครับเมื่อเราใส่ลงไปในกระถางเอาบรรสีลงไปปลูกนะครับเขาก็จะดูดความชื้นออกจากวัสดุปลูกที่อยู่ในตุ้มดินของเราหากเราแช่น้ำช้าเกินไปนะครับรากเขาก็จะขาดน้ำก็จะมีอาการเหี่ยวเฉาใบตกได้ดังนั้นการรดน้ำให้ชุ่มแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้บรรสีของเราที่ทำการรับไซส์กระถางเปลี่ยนกระถางหรือปลูกใหม่ไม่มีอาการเหี่ยวเฉาหรือใบตกเรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับรัตนรุ่งโรจน์กัดสีมาสวยๆเลยนะครับรัตนรุ่งโรจน์ดังครับกระถางนี้มี2ต้นพ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับรัตนรุ่งโรจน์ให้ไปที่ราคา110บาทครับดาลีบูรพา2ต้นในกระถางครับกับ1หน่อด้วยนะครับหน่อของเขายังไม่กัดสีแต่แม่เขากัดสีแล้วนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับดาลีบูรพาให้ไปที่ราคา90บาทครับตะวันคิงพบสีสวยๆนะครับมี1ต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับตะวันชิงพบให้ไปที่ราคา80บาทครับ
สาลิกาลิ้นทองวันนี้พ่อค้ามีมาแบ่ง3กระถางให้ดูฟาร์มเขาก่อนกระถางที่1ความสวย2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลิกาลิ้นทองกระถางที่1 80บาทครับสาลิกาลิ้นทองกระถางที่2ครับความโตๆใบดกๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับกระถางที่2 80บาทครับสาลิกาลิ้นทองกระถางที่3ฟอร์มหนาขึ้นมานิดนึงกระถางนี้นะครับพ่อค้าขอที่90บาทครับสาลิกาลิ้นทองกระถางที่3 90บาทครับจัดทินกรครับใบดกนะครับความสวยๆมีหน่อมาแล้ว1หน่อนะครับจัดทินกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับจัดทินกรให้ไปที่ราคา100บาทครับอันนี้เมฆขราความโตๆมีหน่อด้วยนะครับมณีเมฆขรากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับมณีเมฆขราความโตๆให้ไปที่ราคา100บาทครับองค์หญิงทอฝันวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับกระถางที่1และกระถางที่2องค์หญิงทอฝันกระถางที่1ครับใบมันใบเงายังไม่พ่ายนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับองค์หญิงทอฝันกระถางที่1ให้ไปที่ราคา60บาทครับองค์หญิงทอฝันครับกระถางที่2ใบเงาใบมันกันครับป้ายน้อยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับองค์หญิงทอฝันกระถางที่2ให้ไปที่ราคา70บาทครับเพชรบ้านปทุมมีให้เลือก2กระถางครับกระถางที่1และกระถางที่2เพชรบ้านปทุมกระถางที่1 1ต้นในกระถางแล้วก็ปลายสวยทุกใบนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่2โตขึ้นมานะครับอีกนิดนึงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเพชรบ้านปทุมกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับดาวเคียงดินวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับฟอร์มเล็กกระถางที่1ฟอร์มโตขึ้นมากระถางที่2ดาวเคียงดินกระถางที่1ครับฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับดาวเคียงดินให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1ดาวเคียงดินกระถางที่2ความสวยๆนะ2ต้นในกระถางแล้วก็มีอีก1หน่อนะครับหน่อขึ้นมาตัวนี้คือหน่อครับหน่อขึ้นมา1ใบกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับดาวเคียงดินกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับยักษ์วีรุ่น6วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับกระถางหนึ่งกระถางแรก2ต้นกระถางนี้3ต้นมาดูรายละเอียดกันครับยักษ์วีรุ่น6กระถางที่1 2ต้นในกระถางกัดสีแดงสวยๆแบบนี้นะครับยักษ์วีรุ่น6กระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับยักษ์วีรุ่น6ให้ไปที่ราคา60บาทครับกระถางที่1ยักษ์วีรุ่น6กระถางที่2ความ3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าขอที่ราคา70บาทครับยักษ์วีรุ่น6กระถางที่2ขอที่70บาทครับพายจันทร์วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับด้านซ้ายมือกระถางที่1กระถางที่1กระถางที่2กัดสีมาแล้วป้ายด้วยกัดสีด้วยครับพายจันทร์กระถางที่1ป้ายสวยๆป้ายกับตึกใบ2ต้นในกระถาง4ต้นในกระถางนะครับหนองเขาโตขึ้นมาแล้วนะครับเรียก4ต้นเลยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพายจันทร์กระถางที่1 4ต้นให้ไปที่ราคา80บาทครับพายจันทร์กระถางที่2นะครับกัดสีมาเข้มเลยนะครับป้ายด้วยนะครับกระถางนี้มี2ต้นในกระถางปลูกชิดกันเลยนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับพายจันทร์กระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับทรัพย์เศรษฐีมีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เริ่มกัดสีมาสวยแล้วนะครับไซส์เล็กก็เบ็ดเริ่มมาแล้วทรัพย์เศรษฐีกระถางที่1ไซส์เล็กครับ2ต้นในกระถางเริ่มกัดเม็ดมาแล้วครับกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา80บาทครับทรัพย์เศรษฐีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับทรัพย์เศรษฐีกระถางที่2ครับปลูก2ต้นในกระถางแล้วก็มี2หน่อครับหน่อด้านนี้แล้วก็หน่อเล็กๆตัวนี้นะครับ
สองต้นกับสองหน่อทรัพย์เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับทรัพย์เศรษฐีกระถางที่สองให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงราชเสน่หาวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางเช่นกันนะครับกระถางที่1ไซส์เล็กนะครับกระถางที่2ไซส์โตขึ้นมามาดูวันที่กระถางที่1ครับหลวงราชเสน่หากระถางที่1ความเขาจะใบดกนิดนึงสำหรับกระถางที่1 2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงราชเสน่หากระถางที่2ครับความโตนะครับโตหัวใหญ่แล้วนะครับโตคนละรุ่นกันนะครับน่าจะต่างกัน2เดือนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงราชเสน่หากระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับองคุลิมานฟอร์มสวยๆนะครับต้นโตๆนะครับองคุลิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ1ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่ตัวงาม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่ตัวงามเม็ดกัดสีสวยๆมาแล้วนะครับไก่ตัวงามก็จะมีลักษณะกัดบุ๋มๆถ้าเป็นสีเขียวจะบุ๋มขึ้นด้านบนครับสีแดงก็จะกัดลงด้านล่างออกส้มๆกัดลงด้านล่างกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา80บาทครับเมืองกาญจนบุรีกัดสีสวยๆนะครับเมืองกาญจนบุรีกัดสีสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองกาญจนบุรีให้ไปที่ราคา80บาทครับ1ต้นในกระถางฟอร์มโตโตท้าวอริพุนชัยฟอร์มกอนะครับกอใหญ่ๆแบบนี้กอนี้พ่อค้าแบ่งไปที่ราคา130กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับหะริพุนชัยให้ไปที่ราคา130บาทครับชมพูทวีปป้ายสวยๆนะครับ2ต้นในกระถางเลยนะครับชมพูทวีปป้ายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับชมพูทวีปให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงปู่ขาวความสวยๆ1ต้นในกระถางหลวงปู่ขาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับหลวงปู่ขาวให้ไปที่ราคา80บาทครับยังไม่มีหน่อนะครับปลาดเมืองขอนวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางฟอร์มโตๆนะครับปลาดเมืองขอนฟอร์มโตๆเริ่มมีหน่อมาแล้ว2หน่อนะครับ2ต้นกับ2หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับปลาดเมืองขอนให้ไปที่ราคา90บาทครับหนุมานหาว2ต้นในกระถางฟอร์มโตๆนะครับดูฟอร์มโตๆจากกระถางเขาสูง30เซนได้นะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับหนุมานหาวให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางนี้มีชื่อว่ารัตนรังสี2ต้น3ต้นครับแต่ต้นโตไม่พร้อมกันต้นที่โตน้อยกว่าอยู่ด้านประมาณเท่านี้ครับต้นโตก็สูงประมาณนี้รัตนรังสีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับรัตนรังสีให้ไปที่ราคา90บาทครับ3ต้นในกระถางเพชรพันล้านไม้แตกกุ้มแตกกอเร็วนะครับกัดสีช้านิดนึงเพชรพันล้านกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ2ต้นในกระถางเดี๋ยวพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ2ต้นในกระถางนะครับยังไม่กัดสีให้ไปที่ราคา80บาทครับทองประกายแสดนะครับถ้าเขาโตขึ้นมาก็จะกัดสีออกสีแสดประมาณนี้นะครับสีสวยๆ2ต้นในกระถางทองประกายแสดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับทองประกายแสด2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับเทียบสายลุงครับดังสวยๆนะเทียบสายลุงดังสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ1ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับเทียบสายลุงตุ๊กแกกั้นดำไซโต1ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับตุ๊กแกกั้นดำให้ไปที่ราคา80บาทครับเสียนลักความสวยๆ1ต้นในกระถางพ่อค้าจะต้องยื้อหาแสงนิดนึงนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเสียนลักให้ไปที่ราคา80บาทครับวิมานชมพู2ต้นในกระถางนะครับกัดสีสวยวิมานชมพูกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา
90บาทครับมีมันชมพู2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับบนกับพญานคราชครับกัดสีสวยๆมานะครับแบบนี้แล้วก็2ต้นในกระถางพร้อมสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับพญานคราชให้ไปที่ราคา80บาทครับบนกับทุ่งสีทองพร้อมสวยๆ1ต้นในกระถางพร้อมสวยๆแบบนี้กัดสีสวยๆมาแล้วทุ่งสีทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับทุ่งสีทองให้ไปที่ราคา90บาทครับหลวงพี่กุลเริ่มกัดป้ายมาแล้วนะครับป้ายมาสวยๆป้ายสวย1ต้นนะครับอีก1ต้นก็ป้ายนิดหน่อยกระถางนี้หลวงพี่กุลพ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับหลวงพี่กุลกระถางที่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับพญาพิเภกความกอครับ1ต้นกับ4หนอด้านล่างครับ4หนอจุกๆ5หนอครับ4 1ต้นกับ5หนอจุกๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะโตเร็วนะครับอีกประมาณสัก1เดือนก็ฟอร์มสวยๆสูงๆพญาพิเภกกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับพญาพิเภกให้ไปที่ราคา130บาทครับอุษามณีวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางนะครับพร้อมโตๆแล้วนะเริ่มกัดสีใบใหม่ตอดใหม่เริ่มกัดสีมาแล้วสามณีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอร์ม1ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับต่อเรียกทรัพย์ชื่อดีเป็นมงคลนะครับต่อเรียกทรัพย์ครับเรียกเงินเรียกทองกระถางนี้มี2ต้นในกระถางต่อเรียกทรัพย์พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับต่อเรียกทรัพย์หนุมานสืบมคาฟอร์ม2ต้นในกระถาง1ต้นโตกัดสีแล้วนะครับอีกต้นก็เริ่มกัดสีตามมานะครับหนุมานสืบมคากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับหนุมานสืบมคาพ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับยอดมงกุฎครับ2ต้นในกระถางใครไม่ทันนะครับยอดมงกุฎตัวลุ้นนะครับก็ไม่ป้ายแต่เม็ดสวยๆนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา50บาทครับยอดมงกุฎให้ไปที่ราคา50บาทครับเพชร7สีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับตอนนี้กระถางที่1กระถางที่2เริ่มกัดสีมาแล้วเพชร7สีกระถางที่1ครับป้ายขาวมานะครับเม็ดกำลังมานะครับกระถางที่1มี2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชร7สีกระถางที่1ให้ใครที่ราคา80บาทครับเพชร7สีกระถางที่2ครับ2ต้นกับ2หน่อกัดสีมาแล้วนะครับต้นเล็กๆด้านล่างเปลือกมาเลยนะครับมีทั้งเปลือกแล้วก็มีทั้งป้ายต้นเล็กๆด้านล่างเพชร7สีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับยุทธหัตถีฟอร์ม2ต้นในกระถางเริ่มกัดสีมาแล้ว3ต้นในกระถางนะครับกระถางนี้ความสวยๆกอดกๆนะครับเป็นกอได้เร็วมากนะครับใครที่ชอบไม้ฟอร์มกอครับซื้อ2กระถางไปปลูก2กระถาง3กระถางไปปลูกเป็น1กระถางนะครับแนะนำนะครับทางยันยางบอนสีปลูกให้อย่างน้อย2ต้นใน1กระถางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีหน่อแถมไปด้วยจะเป็นฟอร์มกอได้เร็วกว่าเป็นไม้มีหัวแล้วนะครับถึงแตกหน่อดังนั้นโอกาสยุบมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนอกจากว่าสภาพอากาศในช่วงที่ลูกค้าดูแลนะครับอาจจะไม่ค่อยดีดูแลได้ไม่ทั่วถึงเขาอาจจะมียุบบ้างครับแต่ว่าเขามีหัวแล้วนะครับยังไงเขาก็โตฟื้นขึ้นมาได้ยุทธาธีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับคุ้งวิมานเป็นบอนสีทรงคอมแพคนะครับความเตี้ยแต่ใบดกนะครับคุ้งวิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับคุ้งวิมานให้ไปที่ราคา90บาทครับ2ต้นในกระถางเพชรไพรีปลูก2ต้นในกระถางเช่นกันครับฟอร์มสวยๆแบบนี้เพชรไพรีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเพชรไพรีให้ไปที่ราคา80บาทครับหน้ากัดสีมาแล้วนะครับดาราพันธุ์2ต้นในกระถางนะครับดาราพันธุ์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70บาทครับ
สองฝั่งโค้งนะครับสามต้นในกระถางนะครับนี่มีป้ายสามป้ายนะคุณยายครับรวมกระถางให้สองฝั่งโค้งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับสองฝั่งโค้งให้ไปที่ราคา90 บาทครับสามต้นในกระถางสัตบงกตครับความสวยๆหนึ่งต้นในกระถางบนต้นโตๆด้วยนะครับสัตบงกตใบของเขาเริ่มโตแล้วนะครับขาดแต่เพียงอัพไซต์กระถางนะครับเขาก็จะใบโตไปกว่านี้ตอนนี้ถ้าจำกัดเขาอยู่ในกระถางเท่านี้ก็จะเหมือนบอนไซนะครับก็จะแค่แกนใบไม่โตมากนะครับใบสวยแต่ว่าใบไม่โตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขาดอาหารหมดนะครับเขาก็จะยุบไปทันทีดังนั้นครับแนะนำให้อัพไซต์กระถางนะครับสำหรับไม้ฟอร์มโตกระถางสัตตบงกตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับสัตตบงกตให้ไปที่ราคา80 บาทครับทศกัณฐ์หน้ากัดสีมาแล้วนี่ครับมี2ต้นในกระถางต้นโตนี้หน้ากัดสีมาแล้วสวยๆนะครับทศกัณฐ์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับทศกัณฐ์ให้ไปที่ราคา100 บาทครับจอมทัพหน้าแดงๆครับเป็นไม้ใบแดงนะครับเกิดขึ้นมาเขาก็สีแบบนี้เลยไม่ต้องรอกัดสีนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับจอมทัพให้ไปที่ราคา80 บาทครับจอกรุงอังวะ2ต้นในกระถางฟอร์มโตนะครับบอนกาฟอร์มโตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับจอกรุงอังวะไปที่ราคา80 บาทครับบันดาลทรัพย์ออกโทนชมพูนะครับกระถางนี้ถ้าได้แดดดีๆเขาจะกัดสีนะครับบันดาลทรัพย์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70 บาทครับ2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา70 บาทครับหมากันตกะมีมาแบ่ง2กระถางนะครับกระถางเล็กแล้วก็กระถางใหญ่เป็นกอเช่นกันนะครับหมากันตกะกระถางที่1ครับกอเน่นๆสวยๆนะครับ2ต้นกับ3หน่อหมากันตกะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90 บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา90 บาทครับก่อนแน่นๆมากันทกะกระถางที่2ครับสามต้นกับ3หน่อมากันทกะกระถางที่2 3ต้นกับ3หน่อกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับมากันตะกะกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100 บาทครับรัศมีเงินฟอร์มสวยๆ2ต้นในกระถางยังไม่มีหน่อฟอร์มสวยๆแบบนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับรัศมีเงินให้ไปที่ราคา100 บาทเทพดาราหน้าแดงแบบนี้นะครับกัดสีสวยๆด้วยนะครับ2ต้นในกระถางนี้พ่อค้าขอที่ราคา100 บาทครับเทพดาราให้ไปที่ราคา100 บาทครับเมืองชิมพีความสวยๆ2ต้นในกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับอาจแสงอาจจะไม่สวยนะครับเนื่องจากว่าพ่อค้าขึ้นแสดงไว้ช่องเว้นช่องนะครับก็จะมีบางเงาบ้างต้องเลื่อนหาแสงค่อนข้างบ่อยหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้แสงเอียงนะครับทำให้เงาถี่ขึ้นนะครับเมืองชิมพีให้ไปที่ราคา80 บาทครับนางสวาหะความสวยๆ2ต้นในกระถางนะครับกัดสีมาแล้วทุกใบนางสวาหะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับนางสวาหะให้ไปที่ราคา100 บาทครับไก่เศรษฐีครับฟอร์มกอ2ต้นในกระถางกอโตโตกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคา100 บาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่2 2ต้นในกระถางเช่นกันนะครับเหมือนจะมี3ต้น2ต้นนะครับ2ต้นในกระถางก็ค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100 บาทครับสงไก่วันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับกระถางที่1กระถางที่2มาดูกันที่กระถางที่1ครับสงไก่กระถางที่1 2ต้นในกระถางปลายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100 บาทครับอสงไขยกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100 บาทครับอสงไขยกระถางที่2ครับปลาย1ต้นแล้วก็เป็นเจ้าพญานาหมื่น1ต้นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80 บาทครับ
ส่งขายกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับสหัสเดชะวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางกระถางที่1จะมี3ต้นในกระถางสหัสเดชะกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ3ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับสหัสเดชะ2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา3ต้นเช่นกันครับแต่เล็กให้ไปที่ราคา80บาทครับก็ไม่หนาเท่าไหร่ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุณไกลวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะครับกระถางที่1กระถางที่2กิ๊บสีชมพูนะครับกระถางที่1กิ๊บสีเขียวกระถางที่2กระถางที่2นี่มีหนอด้วยนะครับคุณไกลกระถางที่1ป้ายสวยๆแบบนี้นะครับ2ต้นในกระถางฟอร์มหนาๆรู้สึกว่า3ต้นในกระถางนะครับกระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับ3ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา90บาทครับคุณไกลกระถางที่1คุณไกลกระถางที่2ป้ายสวยๆเช่นกันนะครับอาจจะต้องเลื่อนเพื่อให้เห็นสีเห็นรายละเอียดชัดเจนครับ2ต้นกับ1หน่อเล็กๆนะครับให้ไปในราคาเดียวกันครับ90บาทครับเป่าบุญกินวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับกระถางที่1วางกิดด้านนะกระถางที่1ด้านนี้เป่าบุญจิ้นกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเป่าบุญจิ้น2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บาทครับเป่าบุญจิ้นกระถางที่2ครับ2ต้นกับ1หน่อนะครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับเป่าบุญจิ้นกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับเศรษฐีริมนาควันนี้มีมาแบ่ง3กระถางนะครับให้ดูหน้าไม้รวมๆนะครับโดยรวมเศรษฐีริมนาคกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรษฐีริมนาคกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรษฐีริมนาคกระถางที่2กระถางนี้ฟอร์มโตแล้วเช่นกันให้ไปที่ราคา100บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับเศรษฐีริมนาคกระถางที่3นะครับฟอร์มยังไม่โตเท่าไหร่นะครับใบของเขายาวมาแล้วออกจะทนใบแหลมใบยาวนิดนึงสำหรับกระถางนี้ออกเขียวนิดนึงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่3 80บาทครับสำหรับวันนี้ก็เต็มตู้แล้วนะครับใครชอบต้นไหนเบอร์ไหนนะครับดู EP ด้านบนขวามือนะครับติดต่อมาที่0876115169แจ้ง EP ที่รับชมนะครับเพราะ EP นี้สำคัญต้นไม้แต่ละ EP แต่ละต้นหน้าไม้จะไม่เหมือนกันโดยเฉพาะไม้ด่างไม้ป้ายเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับดูมุมบนด้านขวามือมีหมายเลข EP กำกับไว้นะครับหมายแต่ละชุดที่พ่อค้ายกขึ้นมาขายนะครับลักษณะหน้าไม้จะแตกต่างกันออกไปดังนั้นดู EP ที่ด้านบนขวามือแล้วก็จดชื่อบอนสีพ่อค้าจะได้ตอบได้เร็วขึ้นว่าต้นไหนมีลูกค้ารับแล้วหรือยังว่างอยู่โทรมาที่0876115169เบอร์นี้เป็นทั้งไลน์และเบอร์โทรหรือสามารถไลน์หรือโทรมาสอบถามเรื่องการปลูกดินปลูกได้ตลอดเวลานะครับพ่อค้ามีเวลาว่างพ่อค้าก็จะรับสายโดยส่วนใหญ่พ่อค้าก็จะถ่ายคลิปในตอนเช้าและก็ตอนช่วงเย็นตอนกลางวันก็รับออเดอร์เคลียร์ออเดอร์ให้ลูกค้าลูกค้าที่ไลน์มาแล้วโทรมาแล้วพ่อค้าไม่ได้รับสายในทันทีนะครับเดี๋ยวพ่อค้าติดต่อกลับนะครับพ่อค้าติดธุระอยู่ยังไงพ่อค้าเคลียร์ธุระเสร็จแล้วพ่อค้าก็จะรีบโทรหาลูกค้าในทันทีตามลำดับที่ลูกค้าโทรมานะครับอาจจะช้านิดแต่วันนี้ทางอัญญาบนสีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ